อัจเจนติกาลาตรยันติรติโยแปลว่าวันเวลาย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมจากไปเป็นลำดับผู้เห็นภัยในมรณะนั้นพึงทําบุญอันนำสุขมาให้วันเวลาล่วงไปไร้แก่นสารราตรีการล่วงไปในวิถีชั้นและวัยคนสัตว์ปัตถี ตามราตรีคลาใครไปด้วยกันผู้เล็งเห็นความตายอย่าวายวุ่นจงทำบุญสร้างผลกุศลขันเพื่อนำสุขมาให้ชื่นใจครันจนถึงวันแตกดับเมื่อหลับตาพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวะยองและกวีระดับชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับ ผมคิดว่าเป็นประเพณีของรายการนี้ที่จะต้องมีเรื่องถ้าไม่ตำนานก็เป็นนิทานเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นทั้งตำนานเป็นทั้งนิทานเลยนะครับคงจะเคยได้ยินชื่อพิกุลทองนะครับใครที่เป็นนักอ่านหรือว่าเคยดูลิเกละครสมัยก่อนเนี่ยชื่อเนี้ยคุ้นหูแต่ว่า ตกมาถึงรุ่นนี้แล้วเด็กไม่รู้นะครับว่าเรื่องพิกุลทองนมันเป็นยังไงถึงได้มีความโด่งดังจนละครเขาก็เอาไปเล่นกันเป็นประจำสมัยก่อนนู่นนะนะเรื่องเป็นอย่างนี้ครับนานมาแล้วมีแม่ไม้รูปร่างกคิรและใจร้ายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งมีลูกสาวสองคนคนหนึ่งชื่อมลิรูปร่างหน้าตานิสยัยเหมือนแม่มากคือง,งี่เงา่านะส่วนอีกคนชื่อพิกุล พิกุลเนี่ยจิตใจงามหน้าตาผิวพรรณสวยงามเหมือนกับจิตใจเขาลำไม้ไปทางพ่อแต่พ่อตายไปนานแล้วแม่ไม้คนนี้รักลูกสองคนไม่เท่ากันรักมลิซึ่งมีรูปร่างและนิสัยใจคอเหมือนกับนางมากกว่าพิกุลเสร็จแล้วก็จะใช้พิกุลให้ทำงานหนักทุกอย่างแทนมลิงานเบาๆนะให้มลิทำวันหนึ่งก็ใช้ให้พิกุลไปตักน้ำจากลำห้วยชายเขาอยู่ไกลไกล พีกุลก็ไปตักตามคำสั่งพอตักน้ําแล้วก็เดินหาบน้ํากลับมาตอนที่เดินผ่านต้นไม้ใหญ่นี่มาเจอหญิงชาราคนหนึ่งยืนอยู่ขอน้ําดื่มพิกุลเนี่ยถึงจะแบกหม้อน้ําหนักมากแต่ก็มีแก่ใจอ่ยกหาบจากบ่ายกหม้อให้หญิงคนนั้นดื่มน้ำด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหญิงชารารับน้ําดื่มแล้วก็คืนให้พร้อมกับขอบคุณ แล้วก็ชมในความเป็นคนมีน้ำใจความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่และบอกให้พิกุลเข้ามาใกล้ๆสิเดี๋ยวยายจะให้สิ่งตอบแทนความจริงหญิงชรานั้นเป็นนางไม้มีอิทธิฤทธิ์แปลงตัวมาเมื่อพิกุลเข้าไปใกล้นางก็บอกว่าในฐานะที่หลานน่ะเป็นคนดีมีวาจาไพเราะอ,อ่อนหวานต่อไปนี้เมื่อหลานพูดออกมาคำไหนจะมีดอกพิกุลทองร่วงออกมาจากปาก พูดแล้วร่างของหญิงชราก็หายวับไปกับตาพิกุลก็นึกรู้ได้ว่าหญิงชรานี้แท้จริงเป็นนางไม้หรือว่าเทพพยายดานี่แปลงตัวมาพอกลับไปถึงบ้านก็ไปเจอแม่ยืนหน้าบึงอยู่หน้าบ้านน่ะดุว่าอ่ไปนานไปทำไมตั้งนานสองนานพอพิกุลพูดตอบดอกพิกุลทองก็ร่วงพลูออกจากปากแม่ใจร้ายเห็นอย่างนั้นก็ตาลุกด้วยความโลภ ก็ไต่าถามถึงความเป็นมาที่เกิดดอกพิกุลทองลูกสาวก็บอกให้ทราบทุกอย่างไม่ได้ปิดบังเพราะว่าเป็นคนดีเป็นเด็กดีไม่เคยโกหกใครด้วยเหตุนี้นับแต่วันนั้นมาแม่ก็สั่งให้พิกุลพูดอะไรต่อมีอะไรอยู่ตลอดเวลาตัวแม่เองก็คอยนั่งเก็บดอกพิกุลทองรวบรวมเอาไว้ใส่ปีบไปจนไม่มีที่จะเก็บขนาด ไม่มีที่จะเก็บไม่มีปี๊บจะใส่แล้วนางก็ยังบังคับขู่เข็นให้พิกุลพูดอยู่เรื่อยๆทั้งที่พิกุลเหนื่อยแสนจะเหนื่อยจนกระทั่งพิกุลเนี่ยเสียงแหบเสียงแห้งพูดไม่ออกพอพูดไม่ออกดอกพิกุลทองก็พลอยหดหายไปด้วยนั่นแหละนางถึงได้ยอมหันไปหามาลิลูกสาวคนโตให้เรียนแบบพิกุลบ้างแม่ก็สั่งให้มาลิเนี่ยไปตักน้ำแบบเดียวกับพิกุล มะลิเสียอ้อนวอนแม่ไม่ได้ก็เอาหมอ้อเงินอย่างดีไปตักน้ําก็เดินมาตามเส้นทางที่น้องสาวเคยเดินก็มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันแต่คราวนี้แทนที่จะเป็นหญิงชราอย่างที่พี่กุลพบกลับเป็นหญิงสาวสวยมาร้องขอดื่มน้ำมะลิไม่ให้อะไม่ยอมให้น้ําดื่มมีน้าซ้ํายังด่าว่าสาเสียเทเสียหญิงสาวความจริงเป็นนางไม้คนเก่าแต่แปลงมาเป็นหญิงสาวสวยอ่า มาเจอคนปากร้ายใจบาปอย่างนี้เลยให้คำสาปแช่งว่าตั้งแต่น,นี้เป็นต้นไปถ้าหากหญิงสาวปากเสียคนนี้พูดออกมาคำไหนให้ไส้เดือนกิ้งคือร่วงออกมาจากปากคำละตัวคำละตัวทุกคำไปพอกลับมาถึงบ้านแม่ผู้โลภมากก็พูดดักคอลูกสาวเส,สียอ่มามลิเนี่ยคงจะได้พรอย,อย่างพิกุลน,น้องสาวมาแน่แต่พอมลิลูกสาวคนโตขยับปากพูดทั้งไสเดือนกิ้งคือก็ร่วงพลอยพลอยออกมา นางก็ให้ลูกสาวเล่าสาเหตุที่กลับตะละปัดนี้ให้ฟังขณะที่เล่าไส้เดือนกิ้งคือก็ร่วงออกมาไม่ได้หยุดคลานยัวเยี่ยไปหมดแม่ใจร้ายเห็นอย่างนั้นโกรธพิกุลอ่ะโกรธพิกุลหาว่าพิกุลพูดจาหลอกลวงก็เลยตบตบพิกลพิกุลก,ก็หนีจากบ้านเดินทางเข้าไปอยู่ในป่าไปยืนร้องไห้อยู่คนเดียวที่โคนต้นไม้เวลานั้นมีเจ้าชายลูกเจ้าเมืองขี่มา้าผ่านมาก็ไต่ถามความเป็นมา พิกุลก็เล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบให้ฟังเจ้าชายได้ฟังก็ทราบว่าพิกุลเนี่ยเป็นเนื้อกู้ของตัวก็เลยพาพิกุลเข้าเมืองทําพิธีสยุมพรครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขท่านผู้ฟังจบแล้วนะครับเรื่องนี้คงจะไม่ต้องสรุปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหรอกเพราะว่ามันง่ายนะครับอปากดีก็ได้ดีปากเสียก็ได้เสียแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันด้วยนิทานชาดกสักเรื่องหนึ่งชื่อสัพพสิทธ์ชาดกครับเป็นการเล่าเรื่องเจ้าชายสัพพสิทธ์ที่ไปเรียนวิชาวิญญาณศาสตร์กับพฤาษีพอได้วิชาสมประสงค์เรียนจบแล้วก็เดินทางไปขอ,อพูดกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงองค์นี้ไม่ยอมพูดกับผู้ชาย แม้ว่าใครทั้งนั้นน่ะแม้กระทั่งพ่อของตัวก็ไม่ยอมพูดด้วยถ้าเป็นผู้ชายนะพูดแต่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นแหละนิทานเรื่องนี้นักปราชญ์ทางภาคอีสานเขาประพันธ์เป็นคำครงดั้นให้พระเทศลำหรือว่าให้หมอลำลำเรียกเขาเรียกลำนกกระจอกแล้วก็สมมุติชื่อเจ้าชายว่าวรกิติสมมุติชื่อเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงจังกรหรือว่าจงกนก็จําไม่ถนัดแล้ว ส่วนนักปราชญ์ทางภาคกลางเขาสมมุติชื่อเรื่องว่าสรพพสิทธชาดกคือเป็นชื่อของเจ้าชายชื่อเจ้าชายสรพพสิทธิส่วนเจ้าหญิงเนี่ยชื่อจงกน,นีนักปราชญ์ทั้งสองภาคเข้าใจว่าเป็นชาติอดีตของพระพุทธเจ้าครั้งวิชาไสยศาสตร์เฟื่องฟูในชมพูทวีปประมาณพุทธศตรวรรษที่สิบเอ็ดสิบสองฮินดูก็ผนวกวิชาไสยศาสตร์เข้าเป็นศาสตร์หนึ่งของไตรเพศ เรียกว่าอาถรเวศไทยก็เรียกไสยศาสตร์มีสี่แขนงคือหนึ่งวิญญาณศาสตร์สองจิตศาสตร์สามมายาศาสตร์กับสี่มนตราศาสตร์มีสี่อย่างเอามารวมกันแต่ละขแขนงก็มีส่วนสัมพันธ์ใช้ประกอบกันเสมอภิกษุในสมัยที่ว่านี้ก็นิยมเรียนไสยศาสตร์สาขามนตราจนเกิดมีนิกายสงฆ์ชื่อมันตรยานตามประวัติว่าเกิดมีมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่7จ็ดเซ้ำ ทีนี้นิทานเรื่องสปปรรพสิทธิ์เนี่ยมีอย่างนี้ครับอดีตการนานมาแล้วมีนกกระจอกผัวเมียไปทำรังอยู่ในขนคางพระฤรษีนะไปอยู่กัะหนวดตะษีเอ๊ะที่อื่นมีทำถมไปไม่ทำอ่ไปทำอยู่ในหนวดตะษรศีพฤาหีก็นั่งเข้าชานาน,านเป็นปีนี่ไม่เคยยืเนเคลื่อนกายเลยอะ่ะนะนกก็เข้าไปทำรังสระรังเบ้อเลยพอพราฤรษีออกจากชานเห็นอย่างนั้น ไม่โกรธหรอกฤาษีใจดีเกิดความการุณาก็ไม่ได้ขับออกอะยินยอมให้อยู่อาศัยต่อไปงจะอยู่ได้เขาอ,อยู่วันหนึ่งนกกระจอกตัวผู้ไปหาอาหารถ้าไหนไม่รู้ไปโดนดอกบัวมันหุบเอาออกไม่ได้นะต้องรออยู่จนกระทั่งรุ่งเช้าดอกบัวบานรับแสงอาทิตย์ถึงได้ออกได้เสร็จแล้วก็รีบกลับรังทีนี้เมียก็สงสัยดีไปไหนมานะไปนอนกับผู้หญิงนะมัง้งเออ หาว่าไปมีเมียน้อยว่าอย่างนั้นผู้จาทําความเข้าใจกันไม่ได้กว่าทะเลาะกันใหญ่ถึงขนาดตบตีกันแล้วก็ผู้จาสาบานว่าถ้าโกหกก็ขอให้บาปหนักเหมือนตาลือสีองค์นี้เถอะตาเลือสีได้ยินตาเลือสีก็ถามนกกระจอูบาปยังไงฮะแหมมึงนะอุตส่าห์มาอาศัยอยู่ในคางกนนูนี่นี่นี่อยู่ในหนวดกูแล้วนุกมึงยังมาด่ากูอีกฮะ นกกระจอกก็บอกว่าบาปสิตาฤษีบาปเพราะไม่มีลูกสืบตระกูลจะตกนรกนรกชื่อปุตตะนะเนี่ยใครไม่มีลูกจะไปตกนรกขุมนี้แหละเออระฤษีเห็นด้วยก็เลยตกลงใจลาสิกขาไปมีเมียเออฤษีก็ง่ายดีเหมือนกันเออเชื่อนกนะไปมีเมียไปมีลูกไว้สืบตระกูลถึงจะไม่ตกนรกชื่อปุตตะว่าอย่างนั้นส่วนนกกระจอกก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่แล้วไปอยู่ในพงหญ้า ตัวเมียออกไข่แล้วก็ฟักออกเป็นตัวลูกนกกระจอกก็ยังอ่อนไม่มีขนปีกที่จะบินได้ก็พอดีไฟป่าไหม้พงหญ้าใกล้เขา้ามาวันนั้นนกกระจอกผัวเมียก็ปรึกษากันว่าจะยอมตายร่วมกับลูกแต่พอไฟไหม้มาถึงตาผัวบินออกไปเลย่ะแต่พอคิดได้ก็เอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันผิดก็บินกลับมาตายร่วมกับลูกและเมียตามคำมั่นสัญญา จำเนียนการผ่านมาวิญญาณนกกระจอกผัวเมียก็ถือกำเนิดเกิดชาติใหม่เป็นมนุษย์ผัวเกิดเป็นโอร,กรสกษัตริย์เมืองหนึ่งมีนามว่าสัพพสิทธิ์เมียเกิดเป็นธิดากษัตริย์อีกเมืองหนึ่งขนานนามว่าจงกน,นีเจ้าหญิงนัยนนับตั้งแต่พูดได้นี่ไม่ยอมพูดกับผู้ชายแม้กระทั่งพระราชบิดาทั้งสองต่างก็ระลึกชาติได้ครั้งเป็นนกกระจอกไอ้ความเจ็บใจนะผู้หญิงนะ ตั้งแต่ชาตินั้นสืบทอดถึงชาติปัจจุบันก็เห็นว่าชายเนี่ยมันพูดไม่จริงอ่ะไม่มีความมั่นคงในคำมั่นสัญญาก็เลยไม่ยอมพูดจาอะไรด้วยฝ่ายชายก็บอกว่าปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอยู่เป็นแต่ปฏิบัติหลังจากลูกและเมียตายไปแล้วไม่ได้เสียสัตว์ประการใดว่าอย่างนั้นตอนนั้นก็ตกใจอ่ะตกใจก็ลืมก็เลยบินไปพอนึกได้ก็บินมาเอากลับมาลูกเมียตายไปแล้วอ่ะอ่ะก็เลยตัวเองก็บินเข้าไปในไฟก็ตายไปด้วยกัน ทีนี้ทั้งสองคนนี่ก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวทีนี้พระราชบิดาของเจ้าหญิงก็ปรึกษาจะทำพิธีสยุมพรประกาศหาผู้ชายให้มาประชันขันแข่งพูดจากับธิดาถ้าหากว่านางพูดด้วยกับชายใดจะยกให้เป็นชายยาของชายนั้นจะยกราชสมบัติให้กับผู้ชายคนนั้นด้วยว่าอย่างนั้นก็เลยเริ่มพิธีเสี่ยงทายสยุมพร ปรากฏไม่มีผู้ชายคนไหนสามารถพูดจาให้เจ้าหญิงพูดด้วยได้ต่างก็ราข้อกันไปกิตติศัพท์ขจรไปถึงหูเจ้าชายสรัรพสิทธ์เจ้าชายก็ปรึกษามหาดเล็กคนสนิทว่าจะใช้วิธีไหนที่จะสามารถพูดให้เจ้าหญิงพูดด้วยได้มหาดเล็กก็ถวายความเห็นว่าต้องใช้วิธีวิญญาณศาสตร์สมมุติให้เป็นให้วิญญาณเป็นตัวแทนเจ้าหญิงพูดจาสนทนากันให้คนทั้งหลายได้ยินทั่วกัน วิธีนี้จะสามารถพูดจาให้เจ้าหญิงน่ะพูดด้วยได้มหาดเล็กเสนอแนะให้ไปเรียนวิชาวิญญาณศาสตร์กับพระฤาษีตนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในทางไสยศาสตร์เจ้าชายสปปรรพสิทธิ์ก็ตกลงนี่เป็นสมัยไสยศาสตร์เพื่องฟูเจ้าชายสปปรรพสิทธิ์ไปเรียนวิญญาณศาสตร์สําเร็จมาทดลองพูดกับต้นไม้อ่าต้นไม้ก็พูดด้วยก้อนหินก็พูดด้วย อะไรที่มันไม่มีวิญญาณมันก็พูดจาโต้อตอบได้ทั้งสิน้นเจ้าชายก็เลยเดินทางไปกับมหาเล็กคนสนิทไปกันสองคนไปถึงเมืองนั้นไปเข้าเฝ้าออกษัตริย์ขอประชันแข่งขันชิงนางก็ถูกพาตัวไปที่พระตำหนักที่จัดไว้สําหรับให้ผู้ชายทั้งหลายนีย่มาพูดกับราชธ,ธิดาเจ้าชายสับปสิทธิ์พอถึงบันไดก็พูดจาทักทายกับหัวบันไดหัวบันไดก็พูดด้วยอ่าพอถึงประตู ก็พูดจาปราศัยกับประตูประตูก็พูดด้วยเอ้าหัวเราะคุยกันใหญ่เข้าไปในพระตำหนักเห็นเจ้าหญิงประทับนั่งพิงหมอนอยู่พระพักแฉลมชล่ำช้ชชอยน่ารักอำนาจบุเพสเสนหาก็แล่นปราดเข้าสู่อ่าพระหาไทยเจ้าชายก็พูดจาปราศัยแต่ไม่ได้พูดกับเจ้าหญิงก็พูดกับหมอนนะพูดพระเชียวหมอนก็พูดจาโต้อตอบด้วยอ่พระสุรเสียงคล้ายๆกับเสียงของเจ้าหญิงอย่างนั้นแหละ ชาวพนักงานที่เขาเล่นดนตรีซึ่งอยู่ในม่านก็ออกมาดูว่าเป็นเจ้าหญิงพูดจริงหรือเปล่านะว่าเสียงพูดน่ะมันดังออกมาจากข้างหลังเจ้าหญิงจะมองที่ปากเจ้าหญิงไม่เห็นมีการขยับอะไรก็เลยยังไม่มีการประโคมโดนตรีคือหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นเจ้าหญิงพูดด้วยเมื่อไร่นี่ดนตรีจะประโคมขึ้นมาทันทีก็แสดงให้รู้ว่าเจ้าหญิงพูดแล้วเที่ยวนี้ปรากฏว่า เจ้าพนักงานดนตรีก็ผลักเพราะพยังาเก่าเพราะว่าไม่เห็นปากเจ้าหญิงขยับได้ยินแต่เสียงยังไม่แน่ใจ <_ d> um> เจ้าชายสัพพสิทธิ์ก็พูดจากับหมอนที่เจ้าหญิงพิงอยู่เป็นเวลานานเจ้าหญิงตัวจริงก็ยังใจแข็งไม่ยอมพูดด้วยปล่อยให้หมอนพูดชอดจะชอดอ,อ,อยู่งั้นเนี่ยเจ้าชายก็ใช้กลลวงทีนี้เล่านิทานเรื่องนกกระจอกซึ่งเป็นนิทานเรื่องในอดีตชาติทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายแหละแต่เล่าให้ปิดเพี้ยนไปจากความจริง โดยเปลี่ยนเป็นว่า,าผู้หญิงเนะ่เสียสัจจะไม่มั่นคงในคำมั่นสัญญาที่บอกจะตายร่วมกับลูกในรังนะซึ่งความจริงแล้วเจ้าหญิงเขาตายอยู่กับลูกกตตัวเองที่บินหนีไปเจ้าหญิงได้ฟังก็เกิดความโกรธอดกั้นโทระไม่ได้ก็พูดจาโต้ต่อ,ตอบอกไม่จริงผู้ชายต่างหากเสียสั์ไม่ปฏิบัติคำมั่นสัญญาบอกว่าจะตายร่วมกับลูกในรัง เจ้าชายก็พูดความจริงให้ฟังว่าแรกก็บินหนีเพราะรักชีวิตตัวเองอทีนี้พอบินบินไปก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะน่าจะรักเมียมากกว่าก็เลยบินกลับมารังอมาตายร่วมกับเมียกับลูกจริงๆอผู้หญิงก็เจ้าหญิงก็เชื่อพูดจาพาทีขอขมาโทษที่เข้าใจผิดเสร็จแล้วก็คลานออกมาถวายบังคมเจ้าชายชาวประโคมก็ประโคมดนตรีขึ้น ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยพิธีเสียงทายสยุมพรก็สิ้นสุดลงนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงๆที่พระสงฆ์นิกายวิญญาณวาดได้นำมาเล่าสนับสนุนให้เป็นมติในลัทธิของตัวเป็นการสนับสนุนนิกายมันตรยานด้วยเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าการเล่านิทานเรื่องนี้ไม่ได้มีขึ้นในสมัยเกิดมีนิกายวิญญาณวาดและมันตรยานในชมพูทวีป ในพุท,พทธศตรวรรษที่16พระทีปังกรศียานมีหัวหน้าสงนิกายวิญญาณวาดได้นำพระพุทธศาสนาผสมโยคาจาระของโยคีจากชมพูทวีปเข้าสู่ทิเบตแล้วก็ไปประดิษฐานคณะสงฆ์ลงได้พระพุทธศาสนาในทิเบตก็เลยมีลทัทธิต่างๆผสมคือ1ลทัทธิมนตราคาถาอาคม2ลทัทธิวิญญาณของนิกายสงวิญญาณวาด สาลัทธิโพธิสัตว์ที่แพร่ไปจากเมืองจีนในสมัยที่ทิเบตตกเป็นเมืองขึ้นของจีนสมัยก่อนโน้น 4. ีลัทธิผีสางอันนี้เป็นลัทธิดั้งเดิมพื้นเมืองของทิเบตรครับนั่นก็เป็นนิทานชาดกเก่าแก่ที่รู้กันดีในหลายประเทศครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ